วันนี้เรามีเมนูหมูห่อใบชะพลูกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยตะไคร้สับละเอียดหอมแดงสับละเอียด3เกลือน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำส่วนผสมหมูสับมาห่อด้วยใบชะพลูให้เป็นทรงสามเหลี่ยมขนาดพอดีคำนำไปเสียบไม้เตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำสะอาดคนผสมให้เข้ากันนำหมูห่อใบชะพลูลงชุบแป้งให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดหมูย่างใบชะพลูกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักกาดหอมใบโหระพาขนมจีนพริกขี้หนูแก่สลักดอกไม้และน้ำจิ้มอาจาดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูย่างใบชะพลูกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ